วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาแต่งหน้าในลุคนูดเบจกันนะคะลุคนี้เนี่ยเป็นสีที่สามารถแต่งได้จริงในทุกๆวันเลยนะคะเป็นสีที่ดูดีมากๆแล้วก็เข้าได้กับทุกสีผิวเลยค่ะเรามาเริ่มด้วยการลงรองพื้นกันก่อนเลยค่ะโดยจะใช้รองพื้นตัวใหม่จากสีจันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นงานผิวที่ให้ลุคแบร์สกินตามเทรนด์ช่วงนี้เลยค่ะรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยี Triple Powder นะคะจะให้ความรู้สึกที่บางเบานุ่มลื่นเหมือนทาแป้งเลยพร้อมมีกันแดด SPF 50 PA 4 บวกด้วยโดยวิธีลงนะคะหนูจะลงโดยการบีบลงไปที่หลังมือก่อนเพื่อวอร์มรองพื้นนะคะจากนั้นเนี่ยหนูจะใช้ฟองน้ำที่เปียกหมาดๆนะแตะรองพื้นแล้วค่อยมากดเบาๆลงบนผิวค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ลงรองพื้นได้เนียนมากขึ้นติดทนมากขึ้นรองพื้นไม่จับกันเป็นก้อนนะคะดูเป็นงานผิวสุดๆคือเหมือนตื่นมาแล้วก็สวยแบบนี้อยู่แล้วเลยขั้นตอนต่อไปหนูจะลงเป็นคอนซีลเลอร์จากสีจันตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีเป็นธรรมชาติมากเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะดูไม่หนาแล้วก็ยังให้ลุคงานผิวได้ดีมากค่ะโดยวิธีลงนะคะหนูก็จะแตะไปที่รอยสิวหรือบริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะจากนั้นนะคะหนูจะใช้แปรงหัวแบนๆเล็กๆแบบนี้นะคะเกลี่ยเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะและอีกวิธีนึงนะคะที่จะทำให้ลงคอนซีลเลอร์ได้เนียนๆนะคะก็คือการนำคอนซีลเลอร์มาวอร์มที่หลังมือก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้แปรงค่อยๆไปแตะที่รอยสิวหรือว่าจุดที่เราต้องการจะปกปิดค่ะเป็นไงคะอันนี้แค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะแค่นี้คือผิวก็ดูเนียนมากๆแล้วจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะทาแก้มโดยใช้ลิปสติกสีออกนูดๆนะคะวอร์มลงไปที่หลังมือแล้วค่อยๆใช้ฟองน้ำนะคะแตะที่ลิปสติกนะคะแล้วค่อยๆมาเกลี่ยที่แก้มค่ะขั้นตอนต่อไปมาลงแป้งกันค่ะโดยนุ้ยจะใช้แป้งผสมรองพื้นตัวนี้จากสีจันนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงนะคะก็คือแป้งแนบเนื้อนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยแนบเนื้อสมชื่อจริงๆนะคะคือบางเบาแต่เนียนกริบเลยช่วยพรางรูขุมขนให้ผิวดูเนียนมากขึ้นนะคะโดยนุ้ยจะใช้พัฟนะแตะลงไปเฉพาะช่วง T zone นะคะจากนั้นเนี่ยนุ้ยก็จะใช้แปรงนะคะแตะแป้งแล้วค่อยๆมาปัดเบาๆทั่วๆผิวหน้านะคะก็จะได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นงานผิวอยู่นะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วหน้าเราจะแน่นก็ตามด้วยเขียนคิ้วโดยใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะโดยใช้แป้งเล็กๆนะคะปัดเบาๆไปที่บริเวณคิ้วค่ะต่อไปนะคะนุ้ยจะใช้อายแชโดว์โทนสีน้ำตาลนะคะโดยนุ้ยจะลงเป็นสีเบจก่อนนะคะใช้นิ้วลงทั่วเปลือกตานะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แปรงลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะลงทับไปอีกทีนึงแล้วก็ใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะลงไปบริเวณขอบตาค่ะจากนั้นก็เขียนไอไลเนอร์ดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยค่ะโดยจะปัดแก้มโดยใช้ที่ปัดแก้มโทนสีน้ำตาลนะคะปัดเฉพาะบริเวณโหนกแก้มขึ้นไปจนถึงบริเวณหางตาเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะใช้ลิปสติกสีนูดแท่งเดิมนะคะมาทาปากจากนั้นนะคะเชดดิ้งกรอบหน้าให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้นะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูลุคไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย